นำโดยเลยนะครับคุณสุเทพวงพาณิชย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับลงพื้นที่ในบ้านวังก้านเหลืองนะครับตำบลวังงิ้วนำหน่วยงานภาครัฐกว่า50หน่วยงานด้วยกันเลยครับไปให้บริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้มยกตัวอย่างเลยนะครับทำบัตรประชาชนให้ใครขาดใครหายมาในโครงการนี้การให้ความรู้ในด้านการเกษตรและปศุสัตว์ในด้านการประมงก็มีการเสียภาษียานพาหนะเรียกง่ายขนส่งนะครับให้บริการนะครับและบริการอื่นอีกมากมายอย่างเช่นตัดผมแน่นอนต้องมานะครับเรื่องการให้ความรู้เรื่องของโควิด-19ต้องมานี่ทางด้านกาชาดเอาของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ต้องมีเรื่องของยานยนต์ต่างๆทกสก็ลงพื้นที่เรื่องของมาตรการต่างๆนี่ประกันแรงงานประกันรายได้เรื่องของแรงงานจังหวัดก็ลงพื้นที่อย่างนี้เขาเรียกว่าโยกสารกลางไปหาประชาชนครับนั่นน่ะสิคะยกไปทุกหน่วยงานจริงๆในโครงการนี้เองคือบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้มนะครับใช่ค่ะเขาบอกว่ารวมถึงสภาวะของเศรษฐกิจซบเซาด้วยเป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าไทยมีงานทำ .com ค่ะระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งานให้ซึ่งในจังหวัดพิจิตรเองก็จะมีนายจ้างที่ต้องการแรงงานอยู่แล้วนะคะมากกว่าถึง 1,000 อัตราค่ะที่สำคัญเขาบอกว่ารวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน Job Expo Thailand 2020ในวันที่26ถึง28กันยายนนี้ช่วงสิ้นเดือนนะคะของไบเทคบางนากรุงเทพค่ะยังมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานด้วยเพราะว่าบางตำแหน่งนอกจากจะต้องใช้เอกสารหลักฐานแล้วเขายังต้องมีการทำพอร์ตโฟลิโอด้วยจะมีต้องการเขียนเรซูเม่ต่างๆเพื่อที่จะนำยื่นว่ามีความสามารถอะไรบ้างทำคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมอะไรได้บ้างการพูดสื่อสารภาษาอะไรได้บ้างภาษาอะไรได้บ้างคะของผมภาษาคนล้วนๆเลยฮะแค่นี้ก็สื่อสารได้แล้วนะคะพร้อมกันนี้ภาคส่วนราชการยังได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของตำบลวังงิ้วโดยชาวบ้านเนี่ยก็ร้องขอให้จังหวัดปรับปรุงเรื่องผิวจราจรค่ะ อันนี้ก็สำคัญมากเลย3เส้นทางหลักๆของตำบลวังงิ้วนะคะจะเป็นอย่างไรความคืบหน้านั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้นำข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบหลักๆโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนผมจะชินโครงการนี้ซึ่งเป็นนัยยะเดียวกันการยกภาคราชการไปหาประชาชนเพราะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางไปหานอกจากนั้นแล้วการให้บริการยกขบวนมาหาแล้วต้องนำความเดือดร้อนในพื้นที่กลับไปแก้ไขนี่แหละครับคือปัจจัยของทางด้านความฝั่งมั่นคงฝั่งปกครองที่ดูแลพี่น้องประชาชน